สวัสดีครับวันนี้คือวันที่17เมษายนนะครับปีพุทธศักราช2565ในช่วงสงกรานต์พอดีนะครับวันนี้ครูภวิชธัญญาเจริญการค้านะครับจะขออนุญาตมาแนะนำการปลูกไม้ผลและไม้เศรษฐกิจให้เป็นไม้ประดับในขณะเดียวกันก็จะเป็นออแกนิกหรือเป็นอินทรีย์ 100% โดยในวันนี้เนี่ยนะครับครูจะแนะนำการทดลองและวิจัยการปลูกต้นภูพานเฮตามที่ได้บอกไว้เมื่อหลายวันก่อนเป็นการปลูกต้นภูพานเฮนะครับที่ครูได้รับมาจากสวนที่สกลนครจำนวน3ต้นนะครับเป็นไซส์ S นะครับครูจะนำเอาภูพานเฮทั้ง3ต้นเนี่ยไปปลูกในกระถังปลูกอัจฉริยะนะครับที่สามารถควบคุมตัวแปรได้ครบวงจรที่ครูได้ประดิษฐ์ขึ้นและได้ทดลองปลูกกับไม้ผลนะครับไม้เศรษฐกิจมาสักระยะหนึ่งประมาณ5เดือนนะครับโดยสถานที่ปลูกเนี่ยก็ปลูกอยู่บนตึกแถวนะครับ4ชั้นปลูกอยู่บนชั้น5ที่เป็นชั้นลอยนะครับบนดาดฟ้าที่บริษัทไฮเทคคอมเซอร์วิสจำกัดนะครับที่สวนหลวงศรีนครินทร์นะครับกรุงเทพมหานครสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชเลยนะครับก่อนอื่นนะครับทุกท่านนะครับคงได้ชมคลิปการทดลองปลูกภูพานเฮที่ครูถ่ายเป็นไทม์แลปส์เพื่อให้ดูการเจริญเติบโตซึ่งก็จะเห็นว่าระบบถังปลูกเนี่ยอัจฉริยะเนี่ยให้การเจริญเติบโตแก่ต้นภูพานเฮได้อย่างดียิ่งนะครับทั้งปลูกอัจฉริยะและอุปกรณ์ที่ครูจะคุยแล้วก็จะสาธิตอธิบายให้ฟังต่อไปนี้เป็นของบริษัท Miracle Grove นะครับบริษัท Miracle Grove เป็นเจ้าของสิทธิบัตรทั้งและอุปกรณ์ซึ่งภายใต้ชื่อการค้าก็คือ Miracle Box ที่จดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อยทีนี้เรามาดูหัวข้อที่ครูจะพูดนะครับในคลิปแรกๆนี้นะครับก็จะเป็นการปูพื้นนะครับหรือจะเป็นการพูดกว้างๆนะครับสัก3หัวข้อใหญ่ๆนะครับหัวข้อที่1ก็คือครูจะพูดถึงว่าทำไมต้องมีถังปลูกอัจฉริยะหัวข้อที่2ก็คือประโยชน์ของถังปลูกอัจฉริยะแล้วก็ข้อ3ก็คือถังปลูกอัจฉริยะที่ควบคุมตัวแปรได้ครบวงจรใช้ทำอะไรได้บ้างความจริงแล้วการปลูกพืชรูปภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบต้นมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์แบล็กอิสราเอลนะครับทางด้านซ้ายมือกับทางด้านขวามือเนี่ยเป็นต้นเดียวกันทางด้านซ้ายมือเป็นต้นที่ครูภวิชได้รับมาเมื่อวันที่8เดือนมกราปี2พุทธศักราช2565ที่ผ่านมาพักอยู่ประมาณสัปดาห์หนึ่งในถังปลูกทั่วไปเนี่ยนะครับแล้วก็ย้ายไปปลูกในถังปลูกอัจฉริยะที่ควบคุมตัวแปรได้ครบวงจรก็คือทางด้านขวามือแค่ระยะเวลาผ่านไปประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนกับ9วันจะเห็นว่าต้นมะเดื่อฝรั่งพันธุ์แบล็กอิสราเอลเนี่ยโตขึ้นแข็งแรงแล้วก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากกว่า3เท่า 3-4 เท่าเลยนะครับโตเร็วมากนี่ก็เป็นอีกการทดลองหนึ่งที่ยืนยันว่าทั้งปลูกอัจฉริยะที่ควบคุมตัวแปรได้ครบวงจรสามารถที่จะซัพพอร์ตให้ต้นไม้ยืนต้นนะครับสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วในถังปลูกอัจฉริยะเนี่ยนะครับก็คือการปลูกพืชในระบบปิดนั่นเองถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆนะครับในขณะที่โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่ในอดีตนับเป็นล้านปีมาแล้วในขณะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยนะครับก็ทำให้สิ่งที่มีชีวิตที่อาศัยอยู่บนพื้นผิวโลกของเรารวมทั้งมนุษย์เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงพัฒนาสายพันธุ์หรือพันธุกรรมให้สามารถที่จะ
เดินคู่ไปกับธรรมชาติได้อย่างไม่มีข้อสะดุดนะครับหรือมีอันตรายรูปภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบต้นมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์ Black Israel นะครับทางด้านซ้ายมือกับทางด้านขวามือเนี่ยเป็นต้นเดียวกันทางด้านซ้ายมือเป็นต้นที่ครูพวิทย์ได้รับมาเมื่อวันที่8เดือนมกราคมปี2พุทธศักราช2565ที่ผ่านมาพักอยู่ประมาณสัปดาห์หนึ่งในถังปลูกทั่วไปเนี่ยนะครับแล้วก็ย้ายไปปลูกในถังปลูกอัจฉริยะที่ควบคุมตัวแปรได้ครบวงจรก็คือทางด้านขวามือแค่ระยะเวลาผ่านไปประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนกับ9วันจะเห็นว่าต้นมะเดื่อฝรั่งพันธุ์แบล็คอิสราเอลเนี่ยโตขึ้นแข็งแรงแล้วก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากกว่า3เท่า 3-4 เท่าเลยนะครับโตเร็วมากนี่ก็เป็นอีกการทดลองหนึ่งที่ยืนยันว่าทั้งปลูกอัจฉริยะที่ควบคุมตัวแปรได้ครบวงจรสามารถที่จะซัพพอร์ตให้ต้นไม้ยืนต้นนะครับสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วในถังปลูกอัจฉริยะเนี่ยนะครับก็คือการปลูกพืชในระบบปิดนั่นเองถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆนะครับในขณะที่โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่ในอดีตนับเป็นล้านปีมาแล้วในขณะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยนะครับก็ทำให้สิ่งที่มีชีวิตที่อาศัยอยู่บนพื้นผิวโลกของเรารวมทั้งมนุษย์เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงพัฒนาสายพันธุ์หรือพันธุกรรมให้สามารถที่จะเดินคู่ไปกับธรรมชาติได้อย่างไม่มีข้อสะดุดนะครับหรือมีอันตรายแต่หลังจากที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมไม่ถึง100ปีที่ผ่านมามนุษย์กลับเป็นตัวเร่งนะครับหรือแคทาไลซ์นะครับที่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่างๆมากมายนะครับเข้าสู่สิ่งแวดล้อมของโลกและท้ายสุดก็ทำลายธรรมชาติทำให้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงซึ่งก็มีผลสะท้อนกลับมาสู่สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดนะครับไม่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นที่ต้องสูญเสียชีวิตและก็สูญพันธุ์ไปเป็นจำนวนในอดีตเมื่อสภาพภูมิอากาศนะครับสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติยังคงบริสุทธิ์นะครับไม่มีสารพิษอะไรมากมายในน้ำในดินในอากาศก็โลกก็ดูถ้าเรามองโลกจากอวกาศโลกก็คือแหล่งหรือถังหรือคอนเทนเนอร์ใบใหญ่ที่สุดนะครับที่เป็นระบบปิดนะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้นไม้ก็จะอยู่ในระบบของโลกโดยมีชั้นบรรยากาศเป็นตัวป้องกัน ไม่สามารถที่จะออกนอกชั้นบรรยากาศออกไปได้นะครับหรือถ้าออกไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้มาดูประโยชน์ของถังปลูกอัจฉริยะนะครับอย่างกว้างๆนะครับซึ่งครูก็แบ่งออกเป็น3ข้อก็คือข้อ1คือการลดโลกร้อนนะครับก็จะช่วยปกป้องสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดบนพื้นผิวโลกไม่ให้เกิดการสูญพันธุ์หรือหายนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้อที่2นะครับประหยัดการใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกเราจะไปดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งณที่นี้เนี่ยครูก็สามารถบอกได้ว่าผู้คนที่จะทำการเกษตรในอนาคตเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปขวนขวายหาที่ดินนะครับมากๆเพื่อมาทำเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตมากๆเพราะว่าทั้งปลูกอัจฉริยะเนี่ยสามารถปลูกในพื้นที่เล็กน้อยแต่ได้จำนวนมากครูสามารถที่จะแบ่งพื้นที่1ไร่เพื่อที่จะปลูกอย่างเช่นการปลูกภูพานเฮเนี่ยเนื้อที่จากรูปนะครับทางซ้ายมือเป็นทุเรียนหมอนทองที่ครูพวิทย์ได้รับมาเมื่อวันที่15เดือน11ปีพุทธศักราช2564นะครับก็เอาไว้ในกระถางซึ่งเป็นตู้ปลานะครับ
เลี้ยงไว้อยู่ประมาณ10กว่าวันนะครับแล้วก็นำลงปลูกในกระถางอัจฉริยะที่ควบคุมตัวแปรได้ครบวงจรจากวันนั้นมาถึงวันนี้นะครับเป็นระยะเวลา5เดือนจะเห็นว่าความแตกต่างในการเจริญเติบโตความสวยงามขนาดของใบต่างกันจนจำไม่ได้นะครับอย่างเช่นการปลูกภูพานเฮเนี่ยเนื้อที่1ไร่เนี่ยกว้าง20วายาว20วาก็คือ400ตารางวา1วามี2เมตรเพราะฉะนั้นเมื่อทอนเป็นเมตรนะครับก็คือกว้าง40เมตรยาว40เมตรก็คือ 1,600 ตารางเมตรในพื้นที่ 1,600 ตารางเมตรเนี่ยถ้าเราปลูกภูพานเฮโดยใช้ต่อต้นนะครับเราใช้พื้นที่เข้ากับ4ตารางเมตรซึ่ง4ตารางเมตรนี่ก็ใหญ่มากนะครับเราจะปลูกภูพานเฮได้ถึง400ต้นนะครับต่อ1ไร่ในขณะที่ถ้าเราไม่ใช้ถังปลูกอัจฉริยะเนี่ยนะก็เป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าพืชก็จะแย่งอาหารยากในการจัดการในการบริหารจัดการอย่างยิ่งเอาละครับตรงนี้เราก็ผ่านไปก่อนนะครับแต่ว่าให้เห็นถึงประโยชน์ตรงนั้นประโยชน์ข้อที่3นะครับก็คือการผลิตอาหารเราสามารถที่จะผลิตอาหารที่จะให้สิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์บริโภคโดยอาหารนั้นจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์ปลอดภัยเพราะว่าเป็นอาหารที่เป็นออร์แกนิกนะครับหรืออินทรีย์ 100% ให้มวลมนุษยชาติได้รับประทานทีนี้หัวข้อสุดท้ายที่เราจะพูดกันในคลิปนี้นะครับก็คือทั้งปลูกอัจฉริยะมีความสามารถอยู่ประมาณ5ประการนะครับประการที่1ก็คือควบคุมน้ำประการที่2ก็คือควบคุมอากาศประการที่3ก็คือควบคุมดินประการที่4ก็คือควบคุมโรคพืชต่างๆทุกชนิดและประการที่5ก็คือควบคุมแมลงศัตรูพืชนะครับด้วยทั้งหมดนี้ก็ด้วยวิธีธรรมชาติทั้งสิ้นนะครับไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือยาฆ่าแมลงที่เป็นเคมีเลยนะครับเราจะไม่ใช้เลยแม้แต่หยดเดียวก็จะทำให้เราประหยัดเงินไปได้เยอะมากนะครับแล้วก็ผลผลิตที่ได้ก็เป็น value added หรือเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้อย่างดีทั้งปลูกอัจฉริยะที่ควบคุมตัวแปรได้ครบวงจรครูอาจจะพูดนะครับได้เลยว่าทั้งปลูกเนี่ยน่าจะเป็นต้นแบบแรกๆทั้งปลูกที่ครูคิดขึ้นเนี่ยนะครับน่าจะเป็นต้นแบบแรกๆของโลกนะครับในการเสนอการปลูกพืชในระบบอย่างจริงจัง